สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดาราสาวประกาศขอตัวเป็นโสดตลอดชีวิตหลังจากที่กุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบาร์เธออดีตภรรยาของหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์มีภาพกับผู้ชายคนหนึ่งออกมาจนกลายเป็นที่จับตามองว่าเธอมีหนุ่มคนใหม่มาดามหัวใจหรือเปล่าเพราะมีคอมเมนต์เข้าไปถามกันเยอะในขณะที่หลายๆคนก็เชียร์ให้มีรักครั้งใหม่กันไม่น้อยซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านไอจีแล้วไม่ต้องตกใจแม่โสดนะวีจิ 100% แม่บอกแล้วไงโสดตลอดชีวิตส่วนประเด็นที่มีภาพกุ้งพลอยกับหนุ่มคนนั้นดันอดีตสามีหนุ่มศรรามได้เปิดใจกับรายการแซ่บทะลุจอทางช่องจีม M25 ว่าผมเรียนว่าเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ก้าวล่วงแต่บางสิ่งบางอย่างที่ถูกแชร์หรือส่งมาให้ดูผมว่าภาครัฐให้กินข้าวได้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ได้แต่ในภาพไม่รู้ว่าเขาดื่มหรือเปล่าแต่ก็อยู่ในสถานที่สุ่มเสี่ยงและที่หลายคนกังวลเรื่องพัฒนาการของน้องวิจิที่พูดช้าตอนนี้เขาก็เริ่มพูดป่าๆได้แล้วให้พี่เลี้ยงสอนเรียกแม่ด้วยเราไม่มีอคติอะไรเด็กต้องมีความกตัญญูใครเป็นผู้ให้กำเนิดขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ